แอปพลิเคชันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Watching Cute Girl สำหรับหนุ่มญี่ปุ่นขี้เหงาครับโดยแอปพลิเคชันนั้นจะมีท่าทางและคำพูดของสาวญี่ปุ่นเกือบ200แบบที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันโต้ตอบกับเจ้าของแอปโดยที่ใช้หลักการความน่าจะเป็นและระบบ AI หรือว่า Artificial Intelligence เข้ามาทำงานด้วยซึ่งการพูดคุยอย่างถูกจังหวะนี้ก็น่าจะทำให้หนุ่มๆชาวญี่ปุ่นเพลิดเพลินและคลายความเหงาลงได้เป็นอย่างดีแอปนี้จำหน่ายอยู่ใน App Store ราคาเพียง85เยนซึ่งอยู่ในช่วงลดราคาลงมา 75% ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ลดราคาลงมานะครับก็น่าจะขายดีเพราะว่าชาวญี่ปุ่นนั้นมีความคิดที่จะตอบรับจินตนาการแบบสุดกู่แบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหมือนอย่างโฆษณาที่โด่งดังของ Family Mart ในญี่ปุ่นซึ่งก็มีการใช้ Visual Idol อย่างฮัตสึเนะมิกุมาช่วยส่งเสริมการขายโฆษณาตัวนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาที่ถ่ายทำนั้นเป็นการผิดคิวของ Visual Idol ออกมาให้ดูน่ารักซึ่งก็ดูแล้วเป็นความตั้งใจที่จะผิดคิวเพื่อให้คนดูกลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดความรู้สึกจินตนาการไปว่าไอดอลนี้มีตัวตนอยู่จริงๆกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหุ่นยนต์ Gemini F ก็ได้สร้างชื่อให้กับชาวญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์สาวตัวนี้มีท่าทีที่คล้ายมนุษย์มากๆทั้งสีหน้าท่าทางรอยยิ้มและผิวหนังชาวญี่ปุ่นได้ยนต์ชมของเธอในงานโตเกียวอาร์ตเฟสติวัลในตู้กระจกของห้างทาคาชิมายะในย่านชินจูกุในเมืองโตเกียวในย่านเดียวกันนี้ห่างออกไปไม่ไกลนะครับเป็นที่ตั้งของร้านอาหารกึ่งผับแนวใหม่ที่ชื่อว่าโรบอทรีสอร์ทที่นี่ก็จะมีหุ่นยนต์สาวตัวใหญ่บังคับได้ในชุดบิกินี่รวมทั้งหุ่นยนต์ในรูปแบบแปลกๆอีกหลายสไตล์ขณะที่มีสาวๆที่เป็นคนจริงๆเป็นสาวเสิร์ฟให้บริการควบคู่กันไปด้วยนี่ก็น่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้านะครับว่าญี่ปุ่นน่าจะกลายมาเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้ในไม่ช้าเพราะว่าสิ่งที่พวกเขามีนั้นมากไปกว่าเทคโนโลยีน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความใส่ใจที่จะจินตนาการในตัวเทคโนโลยีนั่นเองติดตามเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับที่ 60w.com และ facebook.com/apilakttv ครับ